ทองเม็ดหนึ่งทองเม็ดหนึ่งครับลงอยู่ตรงนี้เลยครับแบบแบบแบบนี้ครับเจอแคมไทท์ทับทองอีกทีนึงก็เลยตะโกนโอ้ยเนี่ยครับพบเม็ดเนี่ยพบแร่ครับแร่เหล็กไหลเขาขาวเม็ดเขาขาวนี่เม็ดของที่คุณต้องห้านะครับดูเอาครับเนี่ยว่าจะไม่พูดแล้ววันนี้ให้กลัวไม่กลัวดูไม่ออกกันครับมันมีคนดูใหม่ๆเข้ามาดูในคลิปใหม่ๆยังเป็นคนเพิ่งศึกษาก็มีครับที่บอกบางทีก็ไม่อยากบอกครับเพราะว่ากลัวคนที่เก่งแล้วเขาว่าเอานะครับก็อยากที่ลงคลิปเพื่อเผยแพร่ให้คนที่เขายังไม่เป็นนะครับคือเป็นใหม่ๆศึกษาเทียบเคียงอยู่ครับเขายังหาหนังสือตำราหาพระมาเทียบเคียงหาตำรามาเทียบเคียงบางคนวิ่งหาเหมือนเราสมัยเด็กๆนะครับเราต้องวิ่งหาตำราเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราเป็นแล้วเราก็ถือว่าเป็นเราก็รู้เป็นแล้วว่าอะไรคืออะไรครับแต่ถ้าคนไม่เป็นมันลำบากนะครับยิ่งสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยหนังสือก็ไม่มีเงินซื้อนะครับตำราตำเบอร์ต้องไปโอ้แอบอ่านกันตรงไหนที่มีให้อ่านยืนอ่านเขาไม่ให้อ่านก็ต้องแอบอ่านเอาครับสมัยก่อนครับศึกษานะครับแบบนี้ของแท้แล้วนะก็ยังไม่มั่นใจว่าตัวเองมีของแท้อีกนะครับบรรพบุรุษเก็บพระแท้ๆไว้ให้ก็ยังไม่รู้เป็นพระแท้อีกยังไม่มั่นใจอีกนะครับบางทีนะเอาไปให้เขาดูเขาก็ขอไปนะเผยเลยเพิ่งมาได้โอ้พระที่เอาไปนั้นพระสมเด็จบางครั้งเป็นพระเก่าโบราณนั่นเลยพอโตมาเนี่ยนะครับถึงบอกว่าเนี่ยนะครับต้องศึกษานะครับแต่สมัยนี้มันดีมันมีโทรศัพท์มันมี YouTube มีอะไรมี Google มันไม่ต้องไปวิ่งหาแล้วครับโอ้เม็ดเริ่มครับเนี่ยของแท้ดูง่ายครับทีบางคนทำไมไม่อยากพูดบางทีเขาคนหมายมันไม่เป็นจริงครับแต่อย่างเราเป็นแล้วเราก็โอเคที่ผมลงเพื่อเผยแพร่ให้คนที่ไม่เป็นครับกดติดตามเยอะๆนะครับช่วยกดติดตามเยอะๆมีหลายคลิปนะครับมีหลายนะครับมีหลายตอนนะครับนี่มีอุ๊ยองค์ใหม่นะครับโหดูครับทองมาเลยแบบบ๊อบๆๆเลยนะครับนะครับทองมาเลยเนี่ยทองหน้าเดินมาเลยครับเดี๋ยวผ้าจะแต่งนี้ครับดูครับถ้าสำเร็จคำหนึ่งต้องดูเนื้อนะครับเนื้อต้องมีคราบน้ำมันตังคราบน้ำอ้อยคราบน้ำผึ้งนะครับเม็ดขาวขุ่นเม็ดแร่เหล็กไหลมีเม็ดแดงเม็ดลองดูครับมีแล้วครับนะครับได้ลงให้ดูจัดๆนะครับผมมีเป็นหลายร้อยครับมีทุกรุ่นทุกพิมพ์สะสมนะครับสมัยก่อนไม่มีราคานะครับเขาไม่เล่นกันครับยุคนั้นพระโบราณนี่เขาไม่ค่อยรู้จักครับคนไม่รู้จักหรอกครับเพราะเขาจับพลังพุทธคุณไม่ได้เขารู้จักเอาไปเซียนเซิงเขาบอกไม่รู้ครับเซิงเขาไม่รู้จักว่าพระอะไรเลยเขาบอกว่าเขาไม่เล่นพระแบบนี้คนโบราณนี่ครับดูครับดูนี่ครับดูมวลสารครับดูพระนี่เป็นหินนะครับแก่งเป็นหินนะครับดูไม่คาบเป็นสายดูมวลสารครับเป็นอิมเริ่มมาล่านี่คือยุคต้นครับยุคต้นเนี่ยคือดูครับพิมพ์เดียวกันดูเสียงไม่เหมือนกันเลยไหมครับไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็บิดเบี้ยวๆเลยครับดูครับแกะพิมพ์ไม่เหมือนกันพิมพ์ใหญ่พิมพ์อ้วนพิมพ์หนาไม่เหมือนกันนะครับเพราะแกะกันหลายคนนะครับนี่แหละถึงบอกว่าพระโบราณให้ดูเนื้อเป็นหลักอย่าดูพิมพ์นะครับดูเนื้อเป็นหลักนะครับดูมวลสารของสมปู่ปู่สเปียนโตโพงสีเป็นหลักนะครับตะปูรูปครับน้ำมันครับน้ำอ้อยเคี่ยวครับน้ำผึ้งให้ได้นะครับนะครับนะครับพอยุคต้นจะเป็นอย่างนี้นะครับยุคต้นนะครับนะครับดูครับยุคต้นนะครับนะครับยุคต้นเม็ดขาวขุ่นเม็ดขาวของพุทธคุณทั้ง5นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับมวลสารครับเป็นไซส์ทับไปหมดนะครับเนี่ยทองครับเห็นไหมครับทองนี่แต่ยิบแต่ยับหมดทองพวกนี้เป็นทองแผ่นทองปิดพระพุทธรูปอยู่ในวิหารนะครับท่านก็เอาลอกเอามาก็เป็นส่วนผสมนะครับนะครับดูครับมวลสารทั้งนั้นเลยครับดูมวลสารทั้งนั้นเลยครับดูเล็กๆๆๆนะครับครับนี่ครับไม่ได้มวลสารทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าอายุ170ปีขึ้นเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับนะครับดูครับเป็นเขาคุณนะครับนี่ครับอยากให้ท่านเรียนรู้นะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับมีทองคํานะครับนี่คือทองคือทองเลยนะครับนี่คือทองคำเลยครับนี่เม็ดทองคือทองคำเลยนะครับนะครับเม็ดเขาขุ่นนะครับนี่ครับเรื่องเหลือนี่ข้ามน้ำอ้อยกับข้ามน้ำมันผึ้งนะครับนี่ครับไซส์นะครับไซส์พอดูเป็นแล้วครับผมย้ำบ่อยไว้ก่อนนะครับดูถ้าดูคลิปของผมเนี่ยจะดูจะเข้าใจนะครับเป็นไซส์นะครับผมเคยเอาหินให้ดูนะครับเอาหินมา
เทียบเคียงนะครับนี่ครับนี่ครับถ้าสมุดประคังยุคต้นเนี่ยห้ามดูพิมพ์นะครับเพราะพิมพ์หนึ่งบางคนแกะ20คนนะครับก็ทิ้งลายเส้นของตัวเองไว้ทุกคนทุกพิมพ์ไม่มีเหมือนกันใกล้เคียงแต่องค์พระเหมือนกันแต่ใกล้เคียงมีบิดเบี้ยวไม่เหมือนกันแล้วองค์พระก็ใหญ่โตกว้างไม่เหมือนกันขอบไม่เหมือนกันนะครับต้องเข้าใจคนสมัยก่อนเขาทำอะไรทำเพื่อเขาทำเพื่อเป็นส่วนร่วมแล้วก็จะทิ้งลายเส้นของตัวเองไว้นะครับมันเป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์นะครับเป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์ใครๆก็อยากเป็นของตัวเองนะครับดูด้านหลังนะครับโอ้โหภาพน้ำอ้อยเคี่ยวครับเม็ดเขาขุ่นนะครับเม็ดแรกเต็มไปหมดเลยครับนี่ครับต้อนเลยครับซับน้ำผึ้งองต่อไปนะครับเดี๋ยวองดูองต่อไปครับที่องเดิมอยู่นะครับเดิมองต่อไปโอ้โหเป็นยังไงครับพี่น้องครับดูเสียงไหมนะครับพี่น้องดูเสียงไหมครับ ดูผิดเสียงนะครับอันนี้ไม่ตรงครับเสียงหน่อยนะครับเสียงหน่อยนะครับเดี๋ยวโปรดสังเกตไปเรื่อยๆครับดูผ้าที่แกร่งมากดูครับโอ้เม็ดเบลเลอร์เบลเลอร์นี่แร่ในไกลของไผ่แร่อะไรโกรดปีครับแร่อะไรของไผ่ดำโกรดปีนะครับโอ้ผ้าที่แกร่งมากครับแกร่งมากเลยแกร่งดูไหลกระดกครับไหลนักเลงครับยกไหลนักเลงข้างซ้ายครับนี่ครับนี่คือสมเด็จพระขันเอกลักษณ์คนโบราณว่าเป็นพระนักเลงนะครับดูนี่แร่เหล็กไหลของไผ่ดำนะครับเนี่ยแร่อะไรโกรธปีนะครับเก็บท่านกันเรียกว่าพระนักเลงคือยกไหลสูงกว่านะครับสมัยก่อนคนโบราณชอบยกไหลกันนะครับเรียกนักเลงนะครับอันนี้แก่งมากครับแก่งมากแก่งมันหินเนี่ยครับดูครับทองเยอะมากองค์นี้ทองโอ้องค์นี้เยอะจริงๆแร่หลายปวดปีนะครับองค์นี้เยอะองค์นี้เยอะครับดูครับพิมพ์มาดูครับโอ้ดูครับเม็ดเขาขุ่นครับดูเม็ดเริ่มเลยแร่เหล็กไหลครับเดี๋ยวครับดูสังเกตดูครับจะรู้ทันทีครับคืออะไรครับเนี่ยก็จะบ่งบอกนะครับถ้าเป็นผ้าแท้เนี่ยความแก่งความอะไรก็จะมาหมดนะครับพอก็ยิ่งประยับเลยเยอะเลยครับนะครับนี่เม็ดหนึ่งครับซ่อนอยู่นี่ครับนี่ครับโอ้ดูครับความแก่งของพระแก่งมากครับเขาจะบอกในตัวเลยครับว่าพระนี่แก่งจริงๆนะครับแล้วเรื่องเหลืองแดงๆนะครับเรื่องเหลืองนี่ก็เป็นคราบน้ำอ้อยครับน้ำมันตังอิ้วถ้าเป็นยุคปลายก็เรียกน้ำมันตังอิ้วครับแต่ก่อนเขาเรียกน้ำอ้อยเคี่ยวกับน้ำผึ้งนะครับดูครับโอ้โหดูเม็ดมาเริ่มเลยครับนี่เงาๆนะครับเห็นไหมครับเด็กไหลของพายดำเด็กไหลโกรธปีนะครับถ้าออกเขียวๆแล้วโกรธปีเลยครับนี่ครับนั่นเลยครับเนี่ยเงาเนี่ยใครได้ไปครบทุกโอ้นี่ครับนี่ครับเด็กไหลกดปีนี่ครับนี่เงาเลยนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับโอ้นี่ครับนี่ลานครับเดี๋ยวข้างในจะมีเริ่มมีครับเป็นไซส์โผล่มาครับเห็นครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับในอันนี้เหล็กไหลครับเห็นครับเอาเหล็กไหลง่ายๆเลยครับเห็นไหมครับมิดเลยครับข้างๆไม่มีรอยลานเลยครับเห็นไหมครับคือก็เจอค่าเป็นไซส์ทับนวลไปแล้วครับทับนวลไปแล้วครับนะครับคือธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับอันนี้ค่าเป็นไซส์ทับไปแล้วครับเห็นครับข้าวโรยๆครับเนี่ยธรรมชาติองค์ต่อไปองค์ต่อไปพิมพ์ดูก่อนพิมพ์เหมือนกันนะครับพิมพ์เดียวกันนะครับพิมพ์เนี่ยเดียวกันแต่ว่าจะไม่เหมือนกันนะครับดูครับแกะหลายคนนะครับโอ้ตกใจโอ้ทำไมเยอะอย่างนี้อ่ะนี่ครับนะครับนี่ทะลุนะครับโอ้ดูครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับแร่เหล็กไหลโขดปีครับจริงๆแล้วแร่เหล็กไหลโขดปีครับโขดปีเนี่ยออกเขียวๆเลยเนี่ยแม่เป็น
แมงทับแล้วครับเนี่ยนี่เป็นแมงทับแล้วอันนี้เป็นสีแมงทับแล้วครับได้เลยหลายโกรธปีนะครับคำว่าโกรธปีเลยล้านนะครับเลยล้านปีนะครับนี่ครับเม็ดสีนี่เรียกสีอะไรครับสีฟ้าสีฟ้านะครับนี่ครับดูหลายนี่เม็ดคุณต้องห้าเม็ดเขาคุณกูไม่ต้องอธิบายครับนี่ผมคุณต้องห้าครับคือถ้าคุณเล่นมันก็จะรู้ทันทีครับดูครับดูครับคาบน้ำมันคาบน้ำมันคาบน้ำอ้อยคาบน้ำมันน้ำผึ้งคาบน้ำมันตังอิ้วอ่ะครบไปหมดครับคาบดินครับดูครับโอ้ดูนี่ครับพระโบราณถ้าเป็นเม็ดอย่างนี้ครับไม่ใช่ละเอียดนะครับพระยุคเก่าๆเนี่ยเขาจะไม่มีวิธีทางเขาทุบได้เท่าไหร่หดได้เท่าไหร่เขาเอาใส่เท่านั้นนะครับเขาไม่ใช่ว่าจะเม็ดเท่ากันนะครับเป็นเม็ดใหญ่ๆโตๆเหมือนกันครับดูเขียวนะครับข้ามดินนะครับเขียวนี่ครับนะครับอันนี้เป็นแบ่งไปครับเป็นหลุมแบ่งเข้าไปเลยครับเห็นไหมรอยแบ่งคือมวลสารเม็ดใหญ่อาจจะเป็นตรงนี้คงเป็นแร่หรือไรผมไปดำดูออกไปครับเห็นเม็ดใหญ่มากครับดูออกไปนะครับเนี่ยพอองค์นี้เยอะมากถ้าพิมพ์เนี่ยจะเยอะจริงๆได้เลยหลายรูปทองเนี่ยรูปทองนั่นเลยประกายได้เลยหลายเยอะครับ โอ้โหข้างหลังนี้เนี่ยแผ่นไซส์ครับถ้าอายุ150ปีขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับคือฟันธงเลยครับถ้าสีอย่างนี้ครับ150ปีขึ้นแล้วมาเจอคาบแผ่นไซส์อย่างนี้ครับดีครับดูถ้ามีเม็ดมวลสารนะครับแผ่นไซส์ทับนะครับครับอันนี้ทับนะครับทับนะครับนี่ครับนี่ครับมีข้าลานใหม่ก็จะทับอีกนะครับมีข้าแผ่นสายเนื้อจริงอยู่ด้านในนะครับดูครับโอ้โหเหมือนรองเท้าบู๊ตเลยครับโอ้นี่คาร์บอยชอบแน่นอนโอ้โหดูไม่อะไรครับเนี่ยแร่เหล็กไหลโกรธปีครับนี่นะครับนี่ครับเจอข้าแผ่นสายข้างขาวๆนะครับทับขึ้นมาหมดเลยครับข้าแผ่นสายทับหมดเลยครับนี่ข้าแผ่นสายทับด้านบนนะครับด้านบนทับโอ้โหเหมือนรองเท้าบู๊ตเลยครับโอ้ดูตรงนี้ตรงปลายข้าเป็นสายกระทับแล้วครับเนี่ยทับเลยครับนะครับนี่ครับเป็นสายนี่ครับนะครับเห็นไหมครับนี่คือแร่เหล็กไหลโกรธปีนะครับใหญ่มากนะครับนะครับมุนจริงๆนะครับถึงจะได้เห็นขนาดนี้ครับส่วนมากจะเห็นเป็นเล็กๆกันนะครับคือพระโบราณเนี่ยก็จะแล้วจะทุบได้ก็ใช้ทุบเอานะครับทุบต่ำนะครับให้มันคือเล็กได้เท่าไหร่นะครับแต่คือมันหยาบอันไหนเล็กส่วนมากจะเจอเป็นเล็กๆดูครับนี่ครับผมก็ถูกคุณทั้ง5นะครับเนี่ยคุณทั้ง5แป้งเนี่ยพวกมูลนี้ก็มวลสารเล็กๆนะครับตรงนี้อย่างนี้ดูไม่เหล็กติดแรงครับถ้าอย่างเงี้ยพวกแร่เหล็กหลายเยอะตรงนี้ครับเยอะมากดูครับเยอะจริงๆครับตรงนี้ผมคุณทั้ง5เม็ดใหญ่มากเลยโอ้โหครับนะครับไม่รู้ว่าท่านสร้างพระสมเด็จพระครั้งแล้วแต่วาระแล้วแต่พิมพ์นะครับแล้วแต่เนื้อนะครับมวลสารก็ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับเล็กอยู่ก็เล็กอยู่ครับองค์นี้ต้องติดเยอะแน่แหละองค์นี้นะดูแล้วครับลองดูเด็กผมก็เป็นเด็กซื้อตลาดนัดมา450บาทโอ้ติดนะครับโอ้โหนี่ทำไมติดนะคือแร่เหล็กไหลผมพยายามเยอะครับนี่ครับถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นของปลอมมันเป็นสนิมนะครับนะครับแต่ต้องดูถ้าเป็นสังขวานนก็เป็นสนิมครับแต่สนิมจะออกไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าเป็นของเป็นแร่เหล็กไหลเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับไม่มีสนิมนะครับเดี๋ยวเงาเป็นปีกมันทับนะครับได้เลยไอ้โกรธปีครับเนี่ยดีออกเขียวแล้วครับเนี่ยคือเหมือนแมงทับนะครับเหมือนแมงทับนะครับนี่เขาเข้าหากันนะครับเนี่ยที่เข้าหากันพระสมเด็จพระเข้าหากันแบบนี้นะครับคนรุ่นใหม่ที่ศึกษานะครับเข้ามากดติดตามกดติดตามเยอะๆนะครับผมจะได้เบิกเอาของเก่าแก่ออกมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับและของทำมาใหม่ผมก็มีนะครับผมก็จะมาเทียบเคียงนะครับผมพยายามซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับซื้อเข้ามาเพื่อจะได้มาเทียบเคียงนะครับเพราะว่าผมกำลังศึกษาพระใหม่ๆด้วยพระใหม่เป็นยังไงเราสร้างแบบไหนเราสร้างมาถึงยุคไหนแล้วนะครับถึงขนาดไหนฝีมือขนาดไหนหรือพระที่สร้างยังไม่ถึงยุคของท่านสมเด็จกันโตเป็นยังไงนะครับผมกำลังศึกษาผมพยายามซื้อเข้ามาเยอะๆครับผมซื้อหมดแล้วครับตอนนี้ผมซื้อองค์หลักร้อยหลักสิบผมซื้อหมดแล้วครับผมซื้อมาเพื่อมาเทียบเคียงนะครับเทียบเคียงนะครับเพราะว่าผมมีของแท้แล้วครับผมมีของแท้ผมรุ่นโบราณแล้วผมก็ต้องเอาเราต้องเรียนรู้นี้ให้จบครับเราอย่าเรียนรู้จบนะครับอย่าทำแก้วน้ำเต็มนะครับแก้วน้ำผมไม่มีเต็มนะครับผมเรียนรู้ตลอดนะครับผมได้เก่งๆยินครับสมัยโบราณครับผ
ผมมีนังเกงยีนสะสมนังเกงยีนโอเวอร์ออลดีไวท์ฮัสซุนหนึ่งคือปี1873นะครับอายุ147ปีนะครับเป็นนังเกงที่ยุคต้นนะครับสมัยก่อนเด็กๆผมสะสมมานะครับเขาบอกว่าทำไมซื้อเกงตัวเป็นแสนนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ครับราคากี่ล้านนะครับเห็นไหมครับในเอเชียมีผมคนเดียวด้วยครับเกงยีนโอเวอร์ออล501 XX ผลิตปี1873ติดก่อนสงครามโลกครั้งหนึ่งผลิตให้คนขุดเหมืองขุดทองได้ใช้เขามีเงินเขามีทองกันครับตอนนั้นใช้ทองเหรียญดอลลาร์ทองคำนะครับก็มาแลกเปลี่ยนนะครับนะครับแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าสมัยนั้นใครมีเสื้อผ้าใส่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับทองมันหาง่ายทองมันถูกนะครับทองแบบทองต้องมาแลกเปลี่ยนของกันนะครับสมัยยุคนั้นครับเป็นก้อนนี่นะครับแต่ใครมีเสื้อผ้าใส่ถือว่าสุดยอดนะครับนะครับผมศึกษาทั้งพระเครื่องทั้งเงินเกงยีนโอเวอร์ออลจากธรรมชาติเพราะเกงยีนเขาทำด้วยธรรมชาตินะครับติดเยื่อใยฝ้ายธรรมชาติย้อมด้วยอินดิโกเซล่าย้อมด้วยเปลือกไม้ธรรมชาติทำไมมีความคงทนทำไมไม่ได้ผุไม่แมลงไม่แทะก็มันมียางไม้เคลือบอย่างนี้ครับเหมือนพระสมเด็จพระถังเห็นไหมครับก็สร้างจากธรรมชาติมีว่านศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหล่มีดินศักดิ์สิทธิ์มีผงศักดิ์สิทธิ์มีแร่เหล็กไหลเป็นพายดำแร่เหล็กไหลปวดไปมีผ้าหักแตกผ้าตำแพงมีมวลสารมีน้ำศักดิ์สิทธิ์ของศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยครับเหมือนกันเลยครับนะครับแล้วปูก็ปูเปลือกหอยปูปูที่งอกได้แล้วหินศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยครับแล้วนะครับดูครับหินก็แกร่งมากครับคือทุกอย่างต้องเป็นอย่างนี้ครับนะครับดูครับเข้าใจนะครับนี่คืออะไรครับทองเรานี้ครับเข้าใจนะครับนี่ไงนี่ทองครับแร่ไหลโกรธปีนะครับนะครับนี่ครับถ้าเป็นไซส์ทับนะครับถึงอยากให้คนรุ่นใหม่เล่นภาคกันถ้าเล่นในถูกวิธีนะครับแล้วหนึ่งคุณไม่ต้องไปอะไรมากมายเรื่องกล้องไปสนใจกล้องอะไรมากมายนะครับหนึ่งให้เรียนรู้เรื่องที่จับพลังส่วนพุทธคุณให้ได้นะครับสองนะครับถึงมาเรียนรู้เรื่องเนื้อผิวพระนะครับก็ไม่ต้องเสียเงินหัดไปเที่ยวเขานะครับเขาหินเขาอะไรครับพวกปูนเก่าหินเก่าตึกเก่าไปดูสังเกตดูครับแล้วก็สังเกตที่ฝนมันตกลงมาดินแล้วก็ดินมันก็แห้งมันเน่าเลยเป็นยังไงครับเป็นข้างยังไงครับนะสังเกตดูครับนะครับแล้วดูความเก่าถ้า150ปีต้องความเก่า150ปีต้องไปหาปูนที่มันเก่า150ปีให้ได้ครับของที่เก่า150ปีไปเทียบเคียงครับส่วนครับโอ้โหดูข้ามภาพน้ำอ้อยครับภาพน้ำอ้อยเคี่ยวครับดูนี่ครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือพระที่สร้างอายุมากกว่า150ปีต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ก็เขียวไหมครับเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นเม็ดติดเลยครับเนี่ยเขียวข้าวเป็นไซส์ทับนะครับแต่มองไม่เห็นนะครับสวยมากครับอยากให้ทุกท่านนี่ครับที่ผมพูดเนี่ยอยากให้คนที่สักที่กำลังศึกษาใหม่ๆเป็นนะครับแล้วผ้าต้องหนุ่มนุ่มอย่างนี้ครับเนื้อหนุ่มนุ่มนะครับเนื้อหนุ่มนุ่มไม่ได้เล่พวกนี้เล่คือมวลสารนะครับผมคูณ108นะครับเพราะรุ่นนี้จะใส่คูณ108ครับดำดำนี่คือแร่เหล็กไหลโกรธปีนะครับหัวไฟดำนะเด็กเม็ดทองโผล่นะครับนี่ครับคือทองเนี่ยนะครับโผล่ขึ้นมานะครับเยอะตรงนี้ทองนะครับดูครับนี่แหละครับคือถ้าอยากใครสนใจอยากได้นะครับก็มาร่วมบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารวัดนนแดงนะครับวัดนนแดงนะครับมาจะสร้างตรงไหนจุดไหนนะครับประตูหน้าต่างประตูสี่บานประตูหน้าต่างเป็นจุดตรงไหนนะครับมาปรึกษาเจ้าอาวาสวัดนนแดงนะครับที่ผมได้ลงยูทูบไว้นะครับโทรมาติดต่อท่านนะครับจุดละแสนสองแสนสามแสนก็ได้พระสมเด็จพระธรรมไปนะครับเอาเงินมาร่วมบุญบาทนึงผมไม่เอานะครับถวายวัดสร้างโบสถ์สร้างไปเลยนะครับสร้างจุดไหนก็ถวายจุดนั้นนะครับแล้วก็ให้เราสร้างเลยแล้วก็ติดชื่อคุณเลยนะครับแต่พระคุณน่ะตอนที่ถวายเงินน่ะผมจะพระไปให้วันที่เอาถวายเงินนะครับนี่ครับสวยมากครับสวยครับผมถวายเงินนะครับคุณไปถวายเงินวันไหนผมว่าพระจะไปให้เลือกวันนั้นนะครับนะครับสวยมากครับสวยมากครับถ้าเป็นจุดองค์ไหนครับเป็นของแท้ทุกองค์นะครับนี่ครับแร่เหล็กไหลนะครับแร่เหล็กไหลผมไม่เลยถ้าเป็นอย่างนี้ก็จุดใหญ่ๆนะครับจุดสัก300,000-400,000นะครับอย่างนี้จะให้ครับถ้าเป็นแบบนี้ครับจุดที่มีเหล็กไหลเยอะๆอย่างนี้ครับแก่งๆอย่างนี้ครับ
นะครับเป็นภาพโบราณอย่างเงี้ยทุกคุณแรงนะครับเห็นไหมครับดูครับเขามีรอยตัดนะครับจุดละแสนก็ได้นะครับแสนนึงก็มีพระสมเด็จพระทางให้ครับสร้างตรงไหนก็ให้ตรงนั้นนะครับหรือจะเอามาเอาเป็นชุดใหญ่ๆก็ได้นะครับสร้างจุดใหญ่ๆชุดใหญ่ๆนะครับสร้างโบสถ์ตรงไหนจุดไหนนี่ครับก็จะมีรอยตัดต่อนะครับดูครับนี่รอยตัดต่อนะครับนี่นะครับตัดต่อนะครับพระโบราณต้องตัดต่อนะครับเหมือนขอบหินบาทหินห้าสมัยโบราณนะครับเห็นครับนะครับตัดต่อนะครับแร่เหล็กไหลผงไฟดำนะครับนี่อันนี้โกรธปีครับนี่โกรธปีเนี่ยแร่เหล็กไหลโกรธปีนะครับดอกสีเขียวนะครับพระนิกแกงนะครับนี่ดูด้านข้างครับจะมีรอยตัดนะครับนี่รอยตัดสังเกตครับสังเกตครับตัดเฉียงนะครับตัดต่อนะครับรอบพระองค์นะครับบนเหมือนกันนะครับองค์ต่อไปนะครับต่อไปทีนี้ก็จะเป็นองค์ต่อไปเอาชื่อใจก่อนนี่เอาพระแฝดกันนี่พระแฝดตื้อนี่ครับสวยมากครับโอ้โหนี่ครับ ให้ดูแปลกๆกันครับนี่ครับสวยครับนี่พระแฝดนะครับพระแฝดนะครับโอ้โหครับเป็นไส้หนามากครับเป็นไส้ทับผมหนามากเลยครับสวยจริงๆนะครับพระแฝดครับคราบน้ำอ้อยนะครับคราบน้ำมันตะกิ้วนะครับเหลืองๆอันนี้คราบยังเป็นคราบน้ำผึ้งกับคราบน้ำอ้อยอยู่นะครับเหลืองครับก็ยังไม่ใช่ยุคปลายนะครับนี่ยังเป็นยุคหลวงวิจิตรนะครับหลวงวิจิตรกับหลวงศิษย์อยู่ครับตอนนี้หลวงศิษย์นะครับครับสวยครับดูครับดูเนื้อครับไม่ดูเป็นหลักครับนะครับนะครับดูครับอย่างนี้มีผิดพลาดแต่ครับนี่คือเป็นหลวงวิจิตรนะครับหลวงศิษย์หลวงวิจิตรแล้วครับเนี่ยนะครับวิจิตรแล้วนะครับมาสวยแล้วครับตาหักแตกก็ต้องแพงครับดูครับมีเยอะครับพิมพ์แปลกๆก็มีเยอะนะครับเนื้อสวยๆครับมีพุทธคุณแรงมากครับรูปพิมพ์พระก็คือพระอยู่ในเขาแกะพิมพ์พระอยู่ที่เป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพระศักดิ์สิทธิ์เป็นพระที่อยู่ในอุโบสถ